แป้งข้าวโพดคือคอนสตาร์ชหรือเปล่าใช่ไงแป้งข้าวโพดคือคอนสตาร์ชเขาไม่เขียนว่าคอนสตาร์ชไปเลยวิ่งตื่นเต้นอ่ะโอ้เราจะใส่เข้าไปแล้วนะฮะเตาอบนะฮะ My Big Boom ยังทำหน้าที่ของมันอยู่มันสุกอ่ะสุกค่ะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้นะคะเรานะคะมาอยู่กันสวัสดีครับเล่าให้วันนี้นะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมใช่ไหม yeah. แล้วมันก็จะเป็นวันสิ้นปีแล้วมันก็จะเป็นช่วงเทศกาลแบบ giving sharing อะไรอย่างงี้เราก็เลยจะมาทำอะไรคะคุกกี้ใช่คือเราอ่ะจะมาทำคุกกี้นะคะเห็นการตัดสินใจที่ยากมากเลยต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่แบบขาดตกบกพร่องทางด้านการทำอาหารมากๆไม่เคยทำอาหารมาเลยเหรอแล้วพ่อเธอทำหรอไม่เคยนะไม่เคยเออจริงๆมันเราก็จะมีทักษะนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่เราแค่ยังไม่เคยดึงออกมาใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นวันแรกที่เราจะมาทำคุกกี้กันนะคะคุกกี้เราไม่ได้จะทำธรรมดาก็คือเราเนี่ยจะทำแล้วก็ไปให้กับคนอื่นใช่ไหมเพราะเป็นเทศกาลในการให้ไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเราจะหาวิธีจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเราจะมีวิธีการทำกันนะคะก็มาร่วมให้กำลังใจพวกเราได้ยังไม่รู้เลยว่าทำไงและที่สำคัญเนี่ยยังไม่มีเตาอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการไปซื้อแต่เท่าที่เซิร์ชมานะคะเราจะทำคุกกี้อะไรช็อกโกแลตอ่ะชัมช็อกโกแลตชิพคุกกี้เราทำแบบชูวี่แบบนิ่มๆได้ท็อปปิ้งเตาอบจ้าเรากำลังอยู่ซูเปอร์นะคะแล้วเราก็กำลังช้อปปิ้งตามลิสต์นะคะซึ่งความรู้สึกคือกลัวไม่หมดจ้าคือตอนนี้กำลังงงว่าคอนก็คือแป้งข้าวโพดคือคอนสตาร์ชหรือเปล่าใช่ไงแป้งข้าวโพดคือคอนสตาร์ชก็คอนก็ไม่เขาไม่เขียนว่าคอนสตาร์ชไปเลยแล้วก็ซอสไม่ต้องมีตัวซอสอ่ะเกลือนะคือคอนโดเราน่าจะมีปะมีเลยโอเคเปิดโลกมากนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะฮะ all purpose from ในที่สุดนะคะเราก็มาพร้อมกับอินกรีเดียนเยอะมากเยอะมากนะคะก็คือเหนื่อยคือแป้งแต่ละอย่างคือแบบยากอ่ะจริงแต่เพิ่งรู้ว่ามันมีแป้งแบบหลากชนิดมากแล้วแบบแล้วน้ำตาลก็มีหลายแบบมากคือน้ำตาลเยอะอ่ะแบบเอาเถอะเราเริ่มกันดีกว่าจากขั้นตอนได้ศึกษามาอย่างดีแล้วเขาบอกว่าอ่านแป๊บฟลอร์นี่อ่ะฟลอร์มีอะไรอีกนะก่อนนึงเบกกิ้งโซดาเราแบบไม่ได้ยังไม่ได้เมเชอร์ออกมาเลยนะไม่เป็นไรก็เตรียมก่อนแล้วก็ซอสไหนซอสก่อนซอสอยู่นู่นแล้วซอสมาเลยซอสก็คือขอออกตัวก่อนว่าหรือว่านี่ซอสอะไรซอสสาวหน้าซอสเอาไปสาวหน้า oh no เอาไปสาวหน้าแม่ที่คอนโดมีเกลือเปล่าแม่บอกว่ามีมันคือเกลือเอาไว้สำหรับซาวน่ามันกินได้แหละเกลือบริโภคแต่แค่แบบซาวน่าเป็นออปชั่นเสริมอ่ะอย่างแรกนะคะก็คือเราต้องเมเชอร์ยังไงเราไม่มีแบบเราก็กัดตวงเอาเรื่องครับแล้วใช้ครับเราเลยได้ไหมครับครับเดียวกันไหมต้องมีสปูนออนสปูนเรามีละไม่เท่หรอกมันเยอะจังวะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายไปด้วยเดี๋ยวไม่ได้เห็นสามเชียงว้าวโอเคนี่อะฮะเบกกิ้งโซดายับนี่ใช่ไหมสามทีสปูนนอกจากนั้นก็ซอสด้วยก่อนเอ้ยคอนสตาร์ชหนึ่งช้อนครึ่งเราก็เอาเป็น1ช้อนครึ่งคูณ3เป็น4ช้อนครึ่ง4ช้อนครึ่งโอเคสุดยอดหลังจากนั้นก็เป็นซอสครึ่งทีสปูนก็เป็น1ช้อนครึ่งเดียวหลังจากนั้นแล้วเราต้องเมลยังไงวะต้องไมโครเวฟมั้ยโอเคอุ๊ยเป็นแท่งเลยอ่ะน่ารักอ่ะสี่ร้อยห้าสิบกรัมนี่บราวน์ชูการ์450 กรัมก็เกือบหมดนะเนี่ยอันนี้500 กรัมคุกกี้มันอ้วนนี่ประมาณนี้แล้วโอเคพอแล้วแหละเนาะเราแบบไม่ต้องใส่แล้วก็น้ำตาล granulated sugar นะคะหรือว่าเป็นชูการ์สำหรับเบเกอรี่เมื่อกี้ตอนที่แบบเป็นชื่อน้ำตาลก็คือห
านานมากว่ามันคืออะไรนะคะจริงๆมันคือแบบไอซิ่งชูการ์นั่นเองถ้าสมมติอันนี้ลองทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยแล้วก็ให้คำแนะนำได้นะคะอ๋อหลังจากนั้นก็เอามาคนรวมกันก่อนแล้วก็เอกอ๋อให้เอาวันนี้ก่อนแล้วก็เอกแล้วก็เอกยกหอมอ่ะหอมอ่ะอุ้ยเป็นอย่างเงี้ยคือความจริงแหละจะต้องใช้แบบได้ปะไข่แดงมันต้องแยกนะเอาแล้วมาไข่แล้วตีมือเอาแล้วเทกลิ่นวานิลลาลงไปเลยมั้ย6ทีสปูนเออโอเคจ้ะ6ทีสปูนค่ะอุ๊ยเอ๊ะไป6เลยเหรอเหมือนซีอิ๊วเลย A few moments later หลังจากนั้นก็คนไม่ได้ทำดีเฮ้ยดูดีว่ะช็อกโกแลตที่ใส่เมื่อไหร่ใส่ตอนเข้ามาแล้วใส่ช็อกโกแลตไปเอาเลยเหรอ Very soft แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตชั้นเข้าไปอ่ะเทไปเลยไม่น่าติดอ่ะเทไปเลยแล้วชอบช็อกโกแลตเทไปเลยอร่อยมากเมื่อกี้ชิมไปแล้วชิมไปดูอร่อยมากไม่เอาถั่วไหมถั่วไหมนี่เราซื้อถั่วมาด้วยนะแบบว่าดีอย่างเอาให้หมดเลยนะยังไม่หมดดีวะจะหมดแล้วเอาไปเถอะไม่เหลืออีกนิดนึงนี่มีโอ้ยน่ารักอ่ะเอาหมดเลยละเดี๋ยวค่อยโรยไหมเดี๋ยวค่อยโรยค่อยโรยโอ้ยดูสิมันสีสันน่ะมันน่ารักไหมดูดีชาติตระกูลมากครับดูดีมากพูดเลยช็อกโกแลตของเรานี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะกินได้ไหมกินได้อร่อยแน่นอนเราฟันธงเยอะไปปะวะมันดูมีแต่ช็อกโกแลตมันไม่เล็ดมันไม่ไม่ยังแหละต้องคุกคุกไงนี่แย่โอ้ยมันล้ำอ่ะล้ำอ่ะมันใช่นะมันอย่างนี้เลยเว้ยพี่มันอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นยังไงแต่มันต้องอย่างนี้นั่นแหละธรรมดาจริงฮะนี่มันดูดีอ่ะนี่ดูดีจริงๆแบบดีมากไม่โม้พูดเลยเนี่ยโชว์ท่าดาโอ้ no มันก็มันดูโง่อ่ะเอาใหม่มาชิลสัก 2-3 ชั่วโมงเออเราทำอะไรรอวะหลับนอนรอคือวันนี้คือรีบมากนะครับก็คือใช่จริงก็คือเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าก็คืออ่ะก็คือจริงๆอ่ะเราบอกไว้ว่าเราจะไปถ่ายคลิปใช่ป่ะตอนที่เราไปเที่ยวอะพอสารภาพว่าเที่ยวแล้วเราหลับอย่างเดียวเลย นี่ขึ้นรถคือแบบนอนจริงจังเออมันเป็นวันพักผ่อนเอาคลิปนี้มาทดแทนนะคะทุกคนมันไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายแต่แค่แบบที่เราถ่ายกันไปแล้วนิดนึงแต่รู้สึกว่ามันโง่เกินไปเราเล่นเกมกันแล้วเกมมันง่ายเกินแบบพลิกล็อกเจอก็เลยแบบไม่ถ่ายกันพักผ่อนเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวใหม่จะไปถ่ายให้ดูโอเคสัญญาโอเคไปชิล 2 hours later hello ก็คือเราจะท่านตอนต่อไปก็คือทำอะไรฮะปั้นหนอปั้นปั้นฮะอันนี้ล้างมือแล้วนะคะเนี่ยเต้นเต้นอ่ะต้องใหญ่มากเราทำไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าจะได้กินกันหลายคนนะฮะนี่ประมาณสูงเลยฮะนี่วันนี้ฝีมือที่เราปั้นนะฮะตอนนี้มันจะยังดูไม่สวยแต่ว่ามันจะออกมาดูดีแน่นอนฮะมีการยูหนักมากยาฮูวู้เราจะใส่เข้าไปแล้วนะฮะเตาอบนะฮะบิวอย่างแรงนะฮะระวังนะก่อนร้อนวู้เอานี่ออกมาได้ไหมได้ทีเดียวนี่โอเคนี่เป็นก้อนใหญ่ของเรานะฮะแต่ว่าเราต้องกดหน่อยเพราะมันเข้าไม่ได้ป่ะนี่เราจะมาดูกันว่าก้อนนี้จะเป็นยังไงนะคะเพียงประมาณนี้
โอเคโอเคแค่นี้เลยใช่ไหมยาโอเคเราก็รอดูกันนะคะว้าว look so good oh my god oh my god ภูมิใจดีเนี่ยไม่ดูดีอ่ะอุ้ยบอยน้องบิ๊กเบิ้มไม่บิ๊กเบิ้มยังทำหน้าที่ของมันอยู่พยายามเข้านะลูกพยายามเข้านะอีกรอบนึงให้โอกาสอีกรอบนึงนะลูกนะน้องใช้ส่วนผสมไปเยอะมากน้องอย่าตายน้องต้องสู้ๆนะแล้วต่อไปนะฮะก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือชิวชิวอาจารย์ลูกจานว้าวว้าวนี่นะฮะข้างในมันสุกอะสุกเฮ้ยเขาบอกว่าแบบถ้าแบบใหญ่ๆอะข้างในมันไม่สุกอร่อยอะน้ำมาอร่อยกินแบบไม่ได้หวานขนาดนั้นไปใส่ช็อกโกแลตโคตรเยอะเลยวะดูดิเฮ้ยเออลืมถ่ายตอนหั่นนี่ดูนะฮะนี่มีข้างในมีซอสใส่ช็อกโกแลตยังกับช็อกโกแลตลาวาคุกกี้ลาวาอร่อยอร่อยประมือไม่เป็นหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือแพ็กกิ้งนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะพูดขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์กดทุกอย่างไปเลยโอเค Merry Christmas and Happy New Year นะคะ Yeah Yeah โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายอร่อยมั้ยคะอร่อยมั้ยคะอร่อยมากเลยค่ะดูน้ำลายดูน้ำลายนี่ไม่อร่อยขนาดนี้เลยอร่อยๆทำไมมันสูงขนาดนี้นะคะนี่คือตั้งใจทำผกปะเนี่ย